ผมคิดว่ามันกับว่าเรามีกระสุนเยอะมีหลายแผนกต้องไปวิ่งมองยกตัวอย่างในเรื่องเซอร์วิสของ BOI ใน One Stop Service ก็ดีมากเลยไปที่จุดหนึ่งแก้ปัญหาทุกอย่างได้แต่ว่านั้นมีแต่บริษัทภายใต้ BOI กับบริษัทไซส์ใหญ่นะแต่ว่าประเทศไทยเราก็รู้ประเทศไทยนอกจากบริษัทใหญ่ๆแล้วส่วนมาก 90% เป็น SME นะทำยังไงสร้างโอกาสกับสร้าง Ease of Doing Business ให้ใน SME ผมคิดว่าอันนี้เป็นเสาหลักของรัฐบาลคิดให้ดีเราต้องโฟกัสเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วไม่ใช่อยู่ให้สิทธิพิเศษภาษีพิเศษเขาก็จะมาลงทุนจริงๆบ้านเราต้องมีนโยบายของเศรษฐกิจที่ชัดเจนธุรกิจที่อะไรที่กับอินดัสทรีที่อะไรกับคลัสเตอร์ที่อะไรที่เราต้องการเราต้องไปเชิญทุนเข้ามาถ้าผมคิดว่าทุนเข้ามาแล้วเราจะสร้างของใหม่เศรษฐกิจใหม่โอกาสใหม่ในประเทศไทยครับนโยบายผู้นี้นะสำหรับเป็นนโยบายที่ดีนะขอให้ทุกรัฐบาลเครื่องมาแล้วก็ต้องทำตามต่อไปที่ผ่านมาประสบการณ์เราก็เคยเจอผู้ที่เปลี่ยนรัฐบาลแล้วนโยบายก็เปลี่ยนใหม่ทำให้ผู้ต่างชาติที่มาลงทุนบางทีก็มี confuse หน่อยนึงผมคิดว่ารัฐบาลเข้ามาใหม่แล้วต้องมีนโยบายทำยังไงมาขาเรื่องเศรษฐกิจทำยังไงให้คนมั่นใจสมมติประชาชนทุกคนสมมติไม่มั่นใจในเศรษฐกิจเขาก็ไม่กล้าใช้เกิดอย่าเอาประสบการณ์เก่ามาคิดมันต้องคิดตลาดใหม่เศรษฐกิจใหม่ต้องเป็นยังไงเราต้องปรับตัว change is normal สมมติคุณอยากใช้ชีวิตอยู่ในคอมฟอร์ตโซนทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเก่าอยู่จะพาเอากลับไปนักลงทุนต่างชาตินะคะอยากจะเห็นนโยบายอะไรที่ออกมาเป็นการเร่งด่วนเร็วที่สุดคะในการทั้งแก้ไขปัญหาแล้วก็ส่งเสริมความเชื่อมั่นในการลงทุนตอนนี้ค่ะคุณคังผมคิดว่าในระบบที่เราพูดมาเรื่อง ease of doing business สำคัญมากใช่จะทำยังไงให้มันง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีมาเป็นดิจิทัลวอลแล้วทำไมบางทีในรัฐบาลใน process ยังมีเอกสารหลายอย่างที่ช้ามากเลยผมคิดว่าเรื่องที่หอการค้าต่างประเทศเคยลงแรงมาเคยพูดมาในเรื่อง ease of doing business มาหลายปีแล้วเราคิดว่ารัฐบาลชุดใหม่มาเราจะขอให้เขาได้ฟังเสียงเราพยายามขับเรื่องให้แก้ปัญหาพวกนี้ทำให้การลงทุนที่เข้ามาในประเทศไทยมันง่ายขึ้นกับการลงทุนของคนไทยในประเทศไทยก็อยากจะลงทุนมากขึ้นครับที่ผ่านมาส่วนที่เป็นประเด็นเป็นปัญหาเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะที่คุณสลิคังอยากจะสะท้อนนะคะมันยากยังไงในการทำธุรกิจในเมืองไทยติดขัดขั้นตอนไหนเป็นมากผมคิดว่าเหมือนกับว่าเรามีกระสุนเยอะเรามีหลายแผนกต้องไปวิ่งมองยกตัวอย่างในเรื่องเซอร์วิสของ BOI ใน One Stop Service ก็ดีมากเลยไปที่จุดหนึ่งแก้ปัญหาทุกอย่างได้แต่ว่านั้นมีแต่บริษัทภายใต้ BOI กับบริษัทที่บริษัทไซส์ใหญ่นะแต่ว่าประเทศไทยเราก็รู้ประเทศไทยนอกจากบริษัทใหญ่ๆแล้วส่วนมาก 90% เป็น SME ใช่ถ้าทำยังไงสร้างโอกาสกับสร้างการ ease of doing business ให้ใน SME ผมคิดว่าอันนี้เป็นเสาหลักผมต้องฝากรัฐบาลคิดให้ดีๆไปช่วยกันตัวนี้ครับค่ะส่วนเรื่องของเงินลงทุนทางตรงนะคะที่ผ่านมาเราเห็นเงิน FDI ในไทยที่ค่อนข้างจะต่ำนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเราไปเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านนะคะเวียดนามอินโดนีเซียเองก็ตามนะคะคุณทางมองว่าปัญหาอยู่ที่จุดไหนนะคะทำไมเราดึงดูด FDI ได้น้อยผมคิดว่าเราต้องโฟกัสใช่นะโฟกัสเดี๋ยวนี้ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วไม่ใช่อยู่ให้สิทธิพิเศษภาษีพิเศษเขาก็จะมาลงทุนจริงๆบ้านเราต้องมีนโยบายของเศรษฐกิจที่ชัดเจนธุรกิจที่อะไรที่กับอินดัสทรีที่อะไรกับคลัสเตอร์ที่อะไรที่เราต้องการเราต้องไปเชิญชวนเข้ามาใช่ถ้าผมคิดว่าทุนเข้ามาแล้วเราจะสร้างของใหม่เศรษฐกิจใหม่ได้โอกาสใหม่ในประเทศไทยครับค่ะส่วนไหนที่เราน่าจะมีโฟกัสนะคะในการดึงเขาเข้ามาเป็นพิเศษนะคะเราเห็นรัฐบาลก่อนหน้านี้เคยพูดเรื่องของ EV นะคะเคยพูดเรื่องของธุรกิจที่เป็น New S Curve ใหม่ Data Center ต่างๆนะคะเรามาถูกทางไหมคะคุณคังผมคิดว่าเรามาถูกทางแต่ว่าอีกเรื่องนึงผมจะฝากไว้นโยบายผู้นี้นะสำหรับเป็นนโยบายที่ดีนะขอให้ทุกรัฐบาลเครื่องมาแล้วก็ต้องทำตามต่อไปทำไมแต่ที่ผ่านมาประสบการณ์เราก็เคยเจอทุกทีเปลี่ยนรัฐบาลแล้วรัฐบาลนโยบายก็เปลี่ยนใหม่ทำให้ผู้ต่างชาติที่มาลงทุนบางทีก็มี confuse หน่อยนึงไม่รู้จากนี้ไปจะทำยังไงผมคิดว่าในเรื่องออโตอินดัสทรีเราพา EV supply chain เข้ามาก็ถูกแล้ว
เรื่องสมาร์ทอิเล็กทรอนิกส์เราก็ถูกแล้วนะผมคิดว่ามาสู่ AI นะ data center ต้องเป็นสิ่งที่มีอยู่ในเมืองไทยของผู้นี้มันก็เกี่ยวกับพลังงานด้วยใช่พลังงานประเทศไทยสิ่งหนึ่งที่เราเป็นประเทศที่ส่งออกเทรด GDP เราได้เยอะแต่ว่าอย่าลืมประเทศไทยก็เป็นประเทศที่นำเข้าพลังงานเข้ามาเยอะในนโยบายของ policy ของพลังของประเทศเราจะทำยังไงสมมติเราคุมไม่ดีพลังงานแพงต้นทุนเราก็แพงไม่ใช่แค่ประชาชนธรรมดาต้องมีปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการผลิตมันก็มีปัญหาผมคิดว่าในเศรษฐกิจที่ต้องขาดเรื่องต้องดู overall picture นอกจากนโยบายแล้วการต้นทุนแล้วการ ease of doing business แล้วการแข่งขัน competitiveness ผมอยากจะคิดว่าประเทศไทยต้องสร้างมูลค่าให้มากขึ้นไม่ใช่ทำเด็กของถูกต้องทำให้ innovation มากขึ้นเราต้องพยายามเรียนรู้คนเก่งๆเข้ามาในประเทศไทยบ้านเรานะทุกวันนี้มันก็มีหลายล้านคนเปลี่ยน unskilled labor หลายล้านต่างรอบมาจากข้างบ้านอันนั้นเรามีความต้องการเราทำยังไงให้เขาเข้ามาในวิธีที่ถูกต้องในแวลูกันแล้วผมคิดว่านโยบายรัฐบาลต้องมีนโยบายที่เรียนรู้คนเก่งๆเข้ามาในประเทศไทยผมเคยฝากไว้อยากจะให้เห็นประเทศไทยเป็น innovation center เป็นฮับของเป็น education ฮับผมก็มีหลายอย่างที่เราทำได้ไม่ใช่นอกจากการท่องเที่ยวแล้วนอกจากการส่งออกแล้วสมมติเราเรียนรู้คนเก่งกันเข้ามาในประเทศไทยเราจะสร้างโอกาสสร้างสิ่งที่เรียนรู้ด้วยกันในประเทศไทยเราก็ไม่จำเป็นให้เด็กของเราต้องไปปิงกายไปเรียนในต่างประเทศอย่างเดียวผมคิดว่าหลายสิ่งหลายอย่างแล้วนี่เป็นเวลาช่องที่เราต้องมาเปลี่ยนแปลงธุรกิจกับสิ่งแวดล้อมในประเทศไทยครับถ้ามองจากมุมธุรกิจนะคะคีย์สำคัญที่เราจะดึงคนเก่งให้เข้ามาทำธุรกิจให้เข้ามาอยู่ในเมืองไทยมาถ่ายทอดเทคโนโลยีมาถ่ายทอดโน้ตฮาวได้นะคะเขาต้องการอะไรคะคุณคังคะเงื่อนไขอะไรที่จะเหมาะสมในการดึงคนเก่งผมคิดว่าต้องให้เข้ามาอยู่ง่ายกฎหมายต้องให้ชัดเจนใช่นะผมก็คิดว่าต้องฝ่ารัฐบาลเหมือนกับว่าเอกสารมันต้องน้อยลงบางทีต่างชาติเข้ามาแล้วบางอย่างที่อยู่ในเรื่องกฎหมายที่ไม่ชัดเจนทำให้คนที่จะเข้ามามันอ่านเกมไม่ออกอีกเรื่องนึงผมต้องฝ่าไว้เหมือนกันในโลกใหม่รุ่นนี้นะเดี๋ยวนี้ climate change พวกนี้มันสำคัญมากเรื่อง sustainable เรื่อง green มันต้องมีอยู่เมื่อพลังงานก็ต้องเป็นพลังงานสะอาดหลายสิ่งหลายอย่าง qualification สมมติประเทศเราไม่มีกฎหมายไม่มีนโยบายที่ถูกต้องต่างชาติจะเข้าจะเข้ามาเลิกประเทศไทยเปลี่ยนที่ลงทุนมันก็ต้องมีปัญหาครับส่วนที่ผ่านมานะคะปัญหาที่เราเห็นชัดเจนในภาพของเศรษฐกิจไทยนะคะก็คือเศรษฐกิจบ้านเราโตต่ำนะคะแล้วก็คุณคังก็คงเห็นข้อมูลเรื่องของที่เป็นหนี้ครัวเรือนของบ้านเราก็ค่อนข้างจะสูงนะคะประชาชนของเรากำลังซื้อก็น้อยลงสภาพคล่องนะคะ liquidity ในระบบเราก็น้อยการปฏิเสธสินเชื่อก็สูงทั้งในตลาดบ้านตลาดรถนะคะที่โตช้าคนมีหนี้สูงเนี่ยนะคะส่วนนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาหรือว่าเป็นข้อจำกัดสำหรับต่างชาติที่จะเชื่อมั่นหรือว่ามาลงทุนไหมเพราะอย่างน้อยมันก็จะเป็นการบอกนะคะว่าคือถ้ามาลงทุนในตลาดเนี้ยกำลังซื้อหรือว่ากำลังบริโภคของประชาชนเนี่ยมันจะไม่มากเท่าไหร่แล้วเราควรแก้ไขปัญหายังไงผมคิดว่าคุณกิตาถามมามันถูกต้องแล้วเราผ่านโควิดมากลายเป็นว่าในตลาดในภูผู้นี้มันเงินมันขาดมันเยอะผมคิดว่าในค่าใช้จ่ายไม่ว่าเคคโคลเลอร์การลงทุนในประเทศนะอันเป็นสิ่งที่ตัวเลขอันนึงที่เราต้องมองว่านี่มีอิเฟกต์ใน GDP ของบ้านเราเหมือนกันนะผมคิดว่ารัฐบาลเข้ามาใหม่แล้วต้องมีนโยบายทำยังไงมาขาเรื่องเศรษฐกิจทำยังไงให้คนมั่นใจสมมติว่าประชาชนทุกคนสมมติว่าไม่มั่นใจในเศรษฐกิจเขาก็ไม่กล้าใช้เกินเขาก็ไม่จะไม่กล้าไปไม่ชักมีเพิ่มค่าใช้จ่ายนะผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นความมั่นใจของในใจนะปัญหาในครัวเรือนที่บ้านเรามันก็มีอยู่เยอะแล้วผมคิดว่าก็มีนโยบายเยอะแยะออกมาใช่ไหมที่ปากต้องปากตัวไว้ทำยังไงให้ประชาชนของเราไม่ต้องไปเอาหนี้ไปส่งให้ในประชาชนตัวนั้นในแก้หนี้ผู้นี้นะผมคิดว่านโยบายรัฐบาลก็มี policy ออกมาให้ช่วยแก้หนี้ของครัวเรือนผู้นั้นมันไม่ใช่ง่ายแต่ว่ามันก็มีวิธีทำผมคิดว่าในต่างประเทศหลายประเทศที่เศรษฐกิจก่อนที่ไปก่อนเราเขาก็มีหลายวิธีแก้ระบบพวกนี้นะผมก็ต้องฝากไว้รัฐบาลใหม่ต้องมารู้นะในประเทศยังมีคนที่ต้องการช่วยเหลือเยอะแยะ
ี่ยทำยังไงเราช่วยแก้ปัญหาเขาได้นะผมคิดว่าทุกรัฐบาลก็มาจากการเลือกตั้งก็มาจากประชาชนที่บอกให้เขาก็มีฝากความหวังให้นักการเมืองทุกคนผมขอฝากไว้นักการเมืองทุกคนต้องหาทางออกช่วยแก้ปัญหาของเศรษฐกิจกับชีวิตของคนส่วนมากในตลาดในประเทศไทยเราครับส่วนที่เป็นต้นทุนอย่างหนึ่งที่คนไทยกำลังติดตามอยู่ตอนนี้นะคะคุณคังก็คือเรื่องของต้นทุนดอกเบี้ยนะคะที่ผ่านมาเราก็อาจจะได้เห็นความพยายามของรัฐบาลที่คาดหวังให้ทางเซ็นทรัลแบงก์ลดอัตราดอกเบี้ยนะคะเพื่อช่วยกระตุ้น liquidity ในระบบนะคะซึ่งในช่วงนี้เนี่ยเราก็จะได้การประชุมของทางแบงก์ชาติด้วยนะคะในมุมของการลงทุนต่างชาตินะคะมุมของคุณคังเนี่ยดอกเบี้ยมีความจำเป็นมีความสำคัญมากแค่ไหนนะคะถ้าดอกเบี้ยนโยบายในบ้านเราลดลงนะคะมันจะดีหรือว่ามันจะทำให้มีโอกาสสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุนมากขึ้นหรือเปล่าผมเคยบอกว่าหลังโควิดแล้วเราเจอ3อย่างสิ่งที่ไม่เคยเจอในพร้อมกันอันแรกก็ค่าของที่สูงขึ้นค่าดอกเบี้ยสูงขึ้นการส่งออกทั่วโลกเศรษฐกิจไม่ดี3อย่างรวมกันแล้วตอนนั้นธุรกิจก็งงนะเราต้องแก้ปัญหายังไงถ้าผมคิดว่าไอ้เรื่อง3งานนี้เกิดขึ้นตรงนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องการแข่งขันการขัดแย้งกันในเศรษฐกิจประเทศใหญ่ๆ2ประเทศสหรัฐกับอเมริกาทำให้ทั่วโลกมันมีปัญหาอย่างนี้ผมแต่ว่าส่วนตัวคิดว่าใน second half this year นะเดี๋ยวสักอีก 2-3 เดือนนะก่อนที่เลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเรื่องดอกเบี้ยน่าจะมีปรับตัวหน่อยนึงนะแต่ว่าผมคิดว่าเราเกิดในวิกฤตที่ทุกอย่างเปลี่ยนเป็นเร็วมากในปัญหาที่สามอย่างที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะผมคิดว่าในสิ้นปีนี้หรือต้นปีหน้ามันน่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงผมก็ฝากรัฐบาลต้องคอมมิวนิเคตคุยกับแบงก์ชาติในนโยบายของภาษีไม่ใช่มีนโยบายของอินเทอร์เรสต์นโยบายของเงินค่ายกตัวอย่างเงินบาทก็เกิดไปถึง37เดี๋ยวนี้ลงมา34เรื่อง currency พวกนี้จะทำให้เศรษฐกิจมันไม่มั่นคงแต่ว่าเราทำงานบริหารให้มีคุณภาพให้ประชาชนเข้าใจว่าเทรนด์มันต้องเป็นยังไงนะผมก็มั่นใจว่าใน public sector ต้องหาทางออกในวิธีบริหารความเสี่ยงพวกนี้นะเดี๋ยวนี้ตลาดเป็นตลาดที่มีความเสี่ยงเยอะใช่ไม่รู้ว่าเปลี่ยนอัตราค่าเงินค่าเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยกับอัตราเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงผมฝากไว้ทุกคนนะอย่าเอาประสบการณ์เก่ามาคิดมันต้องคิดตลาดใหม่เศรษฐกิจใหม่ต้องเป็นยังไงเราต้องปรับตัว change is normal สมมติคุณอย่าใช้ชีวิตอยู่ใน comfort zone ทำทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับเก่าน่าอยู่จะพาเอากลับไปเราเห็นหลายธุรกิจเหมือนกับมือถือแบรนด์บริษัทที่ใหญ่ๆภายในเวลาสั้นๆก็หายไปเขาไม่ได้ทำอะไรผิดหรอกแต่ว่าเขาแค่ไม่ปรับตัวเองเปลี่ยนแปลงเข้ากับยุคใหม่ผมมั่นใจว่าในปัจจุบันนี้มียุคใหม่หลายอย่างจะมาเพียงว่าตามผู้ดิจิทัล10ปีที่แล้วเรายังไม่พูดถึง AI นะเดี๋ยวนี้ AI เป็นเรื่องธรรมดาใช่จะเราจะอยู่ใช้ชีวิตในโลกใหม่ของ AI เราจะปรับตัวธุรกิจเรายังไงรัฐบาลต้องปรับตัวบริหารประเทศยังไงใช่นักประชาชนจะต้องปรับตัวใช้ชีวิตยังไงในรุ่นเทคโนโลยีใหม่ต้องยอมรับใหม่ต้องเรียนรู้ใหม่วันนี้ไม่รู้ว่าเป็นอายุเด็กๆหรือว่าอายุผู้ใหญ่มันต้องเรียนรู้ของใหม่ใช่เหมือนกับวันนี้เราสัมภาษณ์ผ่านดิจิทัลได้ไม่เหมือนกับเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนต้องนั่งรถไปถึงสถานีไปถึงที่เจอกันเราจะสัมภาษณ์ได้ so technology อยู่ใกล้เรามันทุกอย่างเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วนะผมจะฝากทุกคนไปคิดเรื่องที่เปลี่ยนเป็นเรื่องธรรมดาไม่เปลี่ยนนะเป็นเรื่องไม่ธรรมดาใช่เราต้องไม่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนเราต้องออกมาต่อสู้ต้องมาคิดอะไรเปลี่ยนสิ่งที่ต่อไปจะเกิดขึ้นครับค่ะสิ่งที่เราจะก้าวออกจากคอมฟอร์ตโซนนะคะหรือว่าเราจะปรับตัวนะคะคุณสลิททางพอจะมีคีย์ให้กับทางรัฐบาลไหมนะคะว่าคือสิ่งไหนที่เป็นการปรับตัวที่เราควรที่จะมุ่งไปนะคะคือถ้าเราไปทางนั้นเนี่ยความเชื่อมั่นในสายตานักลงทุนต่างชาติจะดีขึ้นแล้วก็ตัวเราเองเนี่ยก็น่าจะทำให้เศรษฐกิจของเราเนี่ยผ่านช่วงที่เป็น crisis นะคะหรือว่าบางคนก็บอกว่าเป็น turbulence เนี่ยช่วงนี้ไปได้อะค่ะผมคิดว่าต้องฝ่าไว้เราต้องมาคิดผลประโยชน์ของส่วนรวมอยู่ที่ไหนเอาผลประโยชน์ของส่วนตัววางข้างๆก่อนดูผลประโยชน์ส่วนรวมอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้อง
ทุกวันนี้เราทำไปใช่ไหมอนาคตเราจะไม่ regret เราจะรู้ว่าเราทำสิ่งนี้ถูกต้องยกตัวอย่างในเศรษฐกิจที่ผ่านมาหลายสิบปีเราไม่เคยไปพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมเราบางมองเห็นอยู่นี้ใน UN มันพูดเรื่องอากาศเปลี่ยนแปลง climate change ทุกอย่างเดี๋ยวนี้ผมยังคิดอยู่นะรุ่นใหม่ๆนะยังพูดมากกว่ารุ่นเก่าๆอีกนะใช่ไหมเรานี่มีท่าผมพูดถึงว่าเราต้องคิดผลประโยชน์ของส่วนรวมเราสร้างอะไรในประเทศเราสร้างสิ่งแวดล้อมอะไรในประเทศต้องคิดถึงว่าส่วนรวมกับส่วนรุ่นใหม่ใช่ไหมรุ่นหลานของเราจะในอยู่ในเศรษฐกิจแปลกไหนรุ่นหลานของเราจะอยู่ในประเทศไปเปลี่ยนไหนเป็นยังไงเราต้องสร้างโอกาสกับสร้างประเทศเพื่ออนาคตผมจะฝากให้รัฐบาลคิด what will be the next what will be the next Thailand ใช่ทำยังไงจะทำให้ประชาชนที่อยู่ในแผ่นนี้มีความสุขนี่เป็นสิ่งที่ผมจะฝากให้รัฐบาลคิดครับขอบคุณมากครับ